สวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดแคสตุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์ u t u b e มัจจิชนทีวีนะครับวันนี้เนี่ยผมขอกาสหยิบยกนะครับบทความในมัิชนสุดสัปดาห์นะครับเรื่องของท้าเวสุวรรณนะครับโดยผู้เขียนก็คือคุณคมกริตอุ่ยเต็กเข่งนะครับสำหรับบทความนี้ก็จะถ่ายทอดให้ฟังกันครับถ้าถามว่าตอนนี้สายมูเขากําลังสนใจเทพองค์ใดใครกําลังปีนกระแสเป็นที่สนใจของวงการตลาดวัตถุมงคลไทย ห่วงเวลานี้คงไม่พ้นท้าเวสสุวรรณผมเห็นคนดังเพื่อนใน Facebook และ i ิน t a g r กรโดยเฉพาะสาวๆต่างพากันไปกราบไหว้พ่อเวสณวัดแห่งหนึ่งซึ่งเปิดให้ไหว้แม้เวลาดึกดื่นสถานศักดิ์สหลายแห่งของเอกชนต่างรีบก่อสร้างท้าเวสสุวรรณอย่างเร่งด่วนรวมทั้งวัดหลายแห่งก็รีบจัดสร้างวัตถุมงคลกันเป็นการใหญ่ภาพแบบนี้จะกลับมาเป็นะระลอกละระลอครับตั้งแต่สมัยจตุคามรามเทพ เรื่อยมาจนถึงไอ้ไข่ดูเหมือนตอนนี้ไอ้ไข่จะพอเพผาวความนิยมลงไปบ้างแล้วเท้าวเวสุวรรณกำลังมาพร้อมๆกับสายจีนที่เริ่มมีกระแสของเทพแห่งเจียหรือไต่เซ็งปุ๊ดจ้อทำไมเท้าวเวสุวรรณจึงกลายเป็นที่นิยมต่อแบบกำปั้นทุบดินนะครับผมคิดว่าก็เพราะวงจรวัตถุมงคลวนเวียนมาถึงพอดียิ่งเป็นเทพที่ดูแรงดูมีความคุมเครือหรือมีที่มาที่ไปหลายแบบ แถมเกี่ยวกับโชคลาบก็ยิ่งแล้วไปใหญ่สังเกตดูครับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่มีที่มาที่ไปชัดเจนจะทําให้บูมระเบิดเปรี่ยงเดียวก็ไม่ค่อยได้เพราะสร้างขับอธิบายใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องสรรพคุณได้ยากแต่หากคุมเครือหน่อยจะกลายเป็นมัตุดิบชั้นดีที่จะสร้างเรื่องเล่าต่อได้พลังของเนื่งเล่าเหล่านี้แหละที่สร้างมูลค่าอย่างมหาศาลให้กับวัตถุมงคลที่จริงจะบอกว่า ทาเาวสุวรรณมีความคุมเครืออย่างจตุคามรามาเทพก็ไม่ใช่หรอกครับเพียงแต่เทพองค์นี้ถูกสร้างความหมายไว้หลายแบบนับตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาสู่สังคมไทยแล้วซะอีกพอเข้ามาในสังคมไทยก็ยังมีความหมายใหม่ๆซ้อนทับลงไปหลายชั้นหากว่ากันตั้งแต่โบราณที่จริงทาเาวสุวรรณมีที่มาที่ไปเก่าแก่ถึงยุคพระเวทนามเดิมจากยุคนั้นคือไวยสรวัน ซึ่งในบาลีเขียนเวสวรรณและเพี้ยนเป็นเวสวุวรรณหรืออีกชื่อคือเท้ากูเวนเท้ากูเวนจะว่าไปก็ไม่ใช่เทพในความหมายที่เคร่งครัดแต่เป็นอามนุษย์จำพวกยักษ์เผอิญในสังคมไทยเราเรียกยักษ์รวมกับอามนุษย์ประเภทอื่นๆที่คล้ายกันโดยไม่แบ่งแยกแล้วทำรูปให้มีหน้าตาคล้ายอย่างเดียวกันซึ่งชวนให้สับสนเช่นทศกัณฐ์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเท้ากูลเวนนั้นที่จริงเป็นพวก รากสดไม่ใช่ยักษ์สะอย่างเท้ากูเวนคนไทยเรียกยักษ์เรียกมารหมดปั้นรูปไว้เฝ้าหน้าวัดก็ปั้นหน้าตาอย่างเดียวกันทําให้บางคนไปถือเอารูปยักษ์หรือรากสดเฝ้าวัดเป็นเท้าเวสวรรณไปหมดเพราะสับสนนี่แหละพวกรากสดในเทวตํานานอินเดียนั้นเป็นพวกดุร้ายนิสัยไม่ใคร่ดีมักจับมนุษย์หรือสัตว์กินส่วนพวกยักษ์ถ้าจะเทียบกับเทวตํานานฝรั่งคือ พวกแครพวกนี้เกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์และสินทรัพย์ทั้งหลายในดินหรือใต้ดินอันที่จริงอมนุษย์จําพวกนี้คือเทพหรือผีของชาวบ้านนั่นเองซึ่งมีลักษณะต่างไปจากเทพของพวกอรารยันแม้ว่าอรารยันจะรับเข้ามาเป็นเทพของตัวเองก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้สําคัญเท่าเทพอื่นๆท้าวกุเวนหรือไวยสรวันจึงถือเป็นเทพแห่งทรัพย์เพราะที่มาจากคติดั้งเดิมเมื่อยุคเทวตานานแพร่หลาย ก็ว่ากันว่าเท้าเธอเป็นผู้พักดีต่อพระศิวะอย่างยิ่งยวดพระศิวะจึงประทานเมืองให้หลังจากทศกัณฐ์มาแย,ย่งเมืองและวิมานบุตรกหรือเครื่องบินส่วนตัวของเธอไปคนฮินดูเชื่อว่าเท้ากูเวนแม้จะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์แต่ก็เข้าทํานองปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือเป็นนายครังของเทวดามากกว่าจะเป็นผู้ประธานโชคลาภโดยตรงอย่างพระลักษมีและมักบูชาในธนเทพที่เป็นทิกปาล หรือเทพเจ้าผู้ประจำทิศมากกว่าแต่นักโหราศาสตร์อินเดียก็พยายามให้มีการบูชารวมไปกับพระลักษมีอยู่บ้างซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เก่านักเท้ากูเวนประจําอยู่ทิศเหนือที่น่าสนใจคือเทวตตำนานบางเรื่องจะบอกว่าพระองค์มีพานะเป็นมนุษย์หรือขี่คนนั่นแหละบางท่านตีความว่าเรื่องเงินทองทรัพย์สินซึ่งแทนด้วยเท้ากูเวนนี้ใครไหลหลงเข้ามา มันก็จะขี่เราอยู่เสมอไปท่านจึงทํารูปนี้ไว้เตือนใจว่าระวังอย่าให้เงินทองทรัพย์สินมันขี่เอาดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นพวกยักษ์เป็นเทพของชาวบ้านพวกยักษ์จึงเป็นที่นิยมของพุทธศาสนาและศาสนาชัยนะหรือเชนในยุคต้นซึ่งเป็นศาสนาของชาวบ้านไม่ใช่ศาสนาหลวงอย่างพราหมณ์เราจึงพบรูปสลักยักษะและยักษ์ีในพุทธสถานเช่นสถูปสายจี หรือแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาเท้ากุเวนหรือไวยสรวรรณจึงเข้าไปมีบทบาทในพุทธศาสนาด้วยทว่าบทบาทของเท้าไวยสรวรรณหรือว่าเวศสวรรค์ในพระพุทธศาสนานั้นดูมีแง่มุมที่ต่างออกไปนอกจากจะเป็นเทพประจำทิศอย่างฮินดูยังมีพระสูตรที่พูดถึงบทบาทของเทพองค์นี้เป็นพิเศษคืออาตานาติยสูตรที่กล่าวว่า ท้าวเวสสวรร์ประสงค์จะปกป้องพุทธ,ธบริษัทจากภัยของอมนุษย์ทั้งหลายจึงรับหน้าที่ดูแลชาวพุทธจากภัยเหล่านั้นส่วนพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานถือว่าท้าวกูเวนหรือที่นิยมเรียกกันว่าชัมลบเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเลยทีเดียวมีหน้าที่ดูแลผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ยากไร้จนเสียการปฏิบัติและทำให้วัดวาอารามมีความมั่นคงพอเลี้ยงดูพระเนนผู้คน ความร่ำรวยจากพระชำ m ลบนี้จึงเป็นความร่ำรวยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อสรรพสัตว์ทั้งปวงส่วนในไทยเรานั้นเน้นที่มาจากอาตานาตยสูตรมากจนก่อให้เกิดพิธีสวดพานยักษ์ที่นำเอาอาตานาียปริษมาสวดทำเสียงยักษ์เสียงหวยหวนเพื่อไล่พวกอนมนุษย์พูดผีปีศาจออกไปท้าเวสุวรรณในคติบ้านเราจึงไม่ค่อยมีเขาแบบพินดูในธนะเจ้าแห่งทรัพย์แต่เราเน้นมิติของพูดผีปีศาจมากกว่า รูปลักษ์เราก็เอาอย่างยักษ์ถือกระบองทรงพลานุภาพเป็นอาวุธและไม่ถือสัญ,ญลักษณ์แห่งทรัพย์ดังที่ปรากฏในฝ่ายวัชราย,ยานผมทราบมาว่าแต่เดิมพายันรูปแม่ซื้อที่ผูกเปลเด็กเขามักมีอีกด้านเป็นรูปท้าเวสุวรรณเพื่อไล่พูดผีปีศาจไม่ให้มารบกวนเด็กอ่อนแต่มีธรรมเนียมว่าถ้าเป็นลูกชาวบ้านให้ใช้ท้าเวสุวรรณหน้ายักษ์แต่หากเป็นเปลหรือพระอู่เจ้านาย ให้แชรูปเทวสุวรรณเป็นหน้าเทวดานอกจากจะเป็นเครื่องแบ่งชนชั้นแล้วคงแสดงให้เห็นว่าเจ้านายมีความสุขุมานหรือบอบบางกว่าการกระมังนอกจากนี้ในพระราชพธิธีพัชรฉินหรือพิธีตรุดไทยในสมัยก่อนมีการสวดอาตนาเพื่อไล่ผีทั้งยังมีการทำกระบองด้วยใบายตาหรือวัสดุอื่นซึ่งถือกันว่าเป็นอาวุธของเทวสุวรรณให้ถือในพิธีด้วย ความเชื่อถือ้ทววสุวรรณในฐานะนายผีนี้นอกจากปรากฏในพิธีต่างๆข้างต้นแม้แต่ในสมัยปัจจุบันสถานที่หลายแห่งที่เชื่อกันว่ามีพูดผีปีศาจรบกวนแทนที่จะตั้งศาลพระภูมิหรือศาลเทพอื่นๆบางครั้งก็มีการตั้งศาลเทววสุวรรณนามวัยสรวันยังมีความพิเศษอีกอย่างในบ้านเราคือเมื่อแผงเป็นไทยไพสรบกลายเป็นเทพเจ้าอยู่สององค์องค์หนึ่งเป็นเทพบุรุษทรงปรากรย ซึ่งค่อยๆถูกลืมเลือนไปอีกองค์คือผีแม่ข้าวพื้นเมืองซึ่งนำนามโพศพทั้งหมดนี้จะเกี่ยวกันอย่างไรขอเวลาผมคิดและค้นคว้าอีกหน่อยเถิดหากพูดแบบนักการตลาดวัตถุมงคลทาเวสุวรรณมีจุดแข็งมากๆคือคนชอบสายมูซึ่งมีจำนวนมากขึ้นอาจจะระแวงว่าตนจะโดนของหรือโดนพูดผีจากสายดำครอบงำด้วยความไม่รู้โดยเฉพาะวัยรุ่นมือใหม่หัดมู เาวเวสวร์ณซึ่งเป็นสายปกป้องเรื่องพวกนี้โดยตรงและคุณเคยกันอยู่แล้วก็จะเข้ามาเสริมตรงนี้ได้อย่างง่ายยิ่งพอองค์ความรู้จากอินเดียมีมากขึ้นเริ่มรู้กันแล้วว่าเดิมท่านเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรต่างๆนี่ว่าพอมีฟังก์ชันด้านความร่ำรวยเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นจุดขายที่ไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่ที่คนเล่นสายมูโดอเน้นกันผีเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับใครใครไหว้อะไรก็ไหวไปเถิดดูแลตัวเองกันไปด้วยที่สําคัญลองสังเกตว่า มีอะไรหนักๆที่หลังเราไหมอย่าให้อะไรมาขี่หลังเราไม่ไวายักษ์หรือคนด้วยกันนะครับก็เป็นบทความนะครับของคุณคมกิตอุย่ยเต็กเข่งนะครับก็ถ้ามีข้อความไหนประการใดผิดพลาดก็คงต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ